คนยังเงียบกันไหนสิส่วนพอลลี่นั้นก็กำลังง่วงอยู่การทดลองมันก็ดูแปลกอยู่นะเย้ yeah! ในที่สุดพอลลี่ก็ทำสำเร็จและนี่ก็คือวินาทีที่แสนวิเศษสุดๆสำหรับการเล่นสนุกโอ้ยลีอันค่ะเขาทำอะไรของเธอเนี่ยเจ็บตาสมาร์ทอาจารย์ตะวันคะหนูขออนุญาตได้ไหมคะน่าจะดีกว่านะถ้าหากว่าอยู่ห่างจากเต้าหลอดทดลองอันนี้เนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะแต่ทำไมฉันถึงได้หิวเหนียวแบบนี้ล่ะสงสัยพอลลี่น่าจะป่วยแล้วนะเนี่ยไม่ไหวหรอกมันเลวร้ายกว่านั้นเยอะเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยท่าทางไม่น่าจะดีเลยค่ะและเธอก็ไม่ใช่พอลลี่คนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่เวลาที่เธอจะออกล่าหาแล้วล่ะกลิ่นอะไรทำไมถึงได้แม่นเหม็นจังใครก็ได้ช่วยเอาเจนี่ออกไปจากที่นี่ทีเจ้าลีอาน่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเน่านี่แต่ว่าพอลลี่เปลี่ยนไปเยอะมากและเธอก็อยากจะกินสมบองมองมองมองปล่อยฉันนะปล่อยว้ายอย่ามากัดฉันสิแดนนิสช่วยฉันด้วยเงินมันช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกนะยังไงฉันก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนสิก็เรื่องเลวร้ายขึ้นเสียแล้วสิฉันจะต้องรักษาชีวิตตัวเองก่อนใครก็ได้ช่วยก่อนนะได้แล้วเลก็กลายเป็นพระเอกในวันนี้พอลลี่พอลลี่ตั้งสติก่อนตั้งสติปล่อยลีอาน่าเถอะนะนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้เด็กดีเด็กดีโซฟีเรากำลังจะตายกันหมดแล้วนะนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งพักทีมเชียร์เลดเดอร์ไม่มีเวลาพอที่จะมาสนใจเรื่องซอมบี้อะไรนี่หรอกนี่เยเดบี้ถ้าเต้นผิดท่าอีกแล้วนะโอ้ยอย่าคริสตี้ไม่ว่าฉันจะทำอะไรอะไรก็ไม่เคยถูกใจเธอเลยสินะและแล้วอาจารย์โทมัสกับนักเรียนก็มาถึงเด็กๆเข้ามาแล้วเข้าแล้วเข้าคงถึงเวลาที่จะต้องบอกให้เดนิสรู้แล้วล่ะว่าเขาหนักที่กลาดตาเขาขนาดไหนนี่ๆๆพวกเธอมันเกิดอะไรขึ้นกันหรอพวกเราถูกซอมบี้โจมตีนะสิอะไรนะซอมบี้นี่พวกเธอจะบ้ากันไปแล้วหรอมันมีที่ไหนกันเล่าเลกับโซฟีก็เอาตัวรอดกันได้สำเร็จเนาะแต่ก็โชคดีนะที่พวกเขาน่ะวิ่งกันเร็วเหมือนว่าทุกๆอย่างจะเริ่มจากตรงนี้โอ้ยซอมบี้มันก็แค่นิทานหลอกเด็กปะแต่ว่าวันนี้เรื่องสยองขวัญเท่านั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆพวกเราซอมบี้ก็ค่อยๆย่องเข้ามาแล้วรีบส่งมือมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองไม่นะคริสตี้ไม่มีทางรอดแล้วล่ะวิ่งแล้วเข้าสิเดบี้เว้งในโรงเรียนเริ่มมีซอมบี้มากมายเยอะขึ้นเรื่อยๆและพวกมันก็กำลังหิวโหยโอ้ยเจ็บมือเจ็บแขนจังเลยทำไมพวกซอมบี้บ้านนี้มันถึงได้ชอบกัดกันนักนะแค่นี้พวกเธอเดี๋ยวฉันจะแวะที่ห้องพยาบาลก่อนนะพยาบาลคะช่วยฉันหน่อยสิคะหายไปไหนหมดของพวกเขากันล่ะเนี่ยโอเคฉันจัดการเองก็ได้ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ตรงนี้นะโอ้โหลีอาน่ามันอยู่ในห้องนี้คนเดียวนี่นะเอ๊ะนั่นใครกันอ่ะพี่พยาบาลก็โดนซอมบี้จัดการไปแล้วเหรอแล้วใครจะช่วยฉันได้ล่ะเนี่ยปล่อยฉันนะปล่อยขอยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจะดีกว่านี้เราก็ต้องจับเจ้านี่มัดเอาไว้ก่อนมัดให้แน่นๆไปเลยตอนนี้พี่พยาบาลคงไปทำร้ายใครไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ลีอาน่าอยู่หลังเพื่อนเลยนี่นะพวกเธออยู่ที่ไหนกันน่ะรอฉันด้วยสิมาทางนี้เงียบๆกันด้วยนะทุกคนอยู่กันครบไหมอ่ะเย้ yeah. ในที่สุดลีอาน่าก็กลับเข้ามาในกลุ่มเด็กๆไปๆเราเข้าไปอยู่ในห้องเรียนกันดีกว่าโอ้ยรอดกันมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ว่าพวกซอมบี้จะไม่ยอมปล่อยให้อาหารกลางวันเขาพวกมันหนีไปได้ง่ายๆหรอกเด็กๆช่วยยกโต๊ะมาขวางทางเราเข้าเราจะต้องช่วยกันเอาข้าวของมาวางกั้นประตูไว้แต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอนะคะอาจารย์คนบางคนด้านสนใจแต่เรื่องเงินมากกว่ารักษาชีวิตตัวเองสิอีกโอ้ยตาเดนิสเอาอีกแล้วสินะเด็กๆรีบมายันประตูเอาไว้ลงเข้าแต่ว่ามันก็หลุดเข้ามาได้แล้วล่ะค่ะการต่อต้านประตูไร้ประโยชน์จริงๆแน่ดูนอนสิโอ้ยเลียนาติดเชื้อซะแล้วสิที่แท้เชื้อมันก็แพร่กระจายผ่านการกัดนี่เองเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ที่หลังก็แล้วกันดูเหมือนว่าเลจะต้องจัดการเรื่องนี้ตามลำพังซะแล้วสิรีบเอาโต๊ะซ้อนทับกันแล้วเข้าเสร็จละทีนี้ก็แค่จะต้องใช้ยางยืดนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอันนี้มันใช้แทนได้ไหมคะเราจะต้องมัดยางยืดเข้ากับขาโต๊ะทั้งสองข้างนี่ไงนักสติ๊กของพวกเราพร้อมรบแล้วแต่ว่าเราจะต้องหาอะไรที่มันหนักๆเพื่อที่จะมาทำเป็นกระสุนเอาเลยเดนนิสนายทำได้อยู่แล้วนะแต่นี่พวกนายพร้อมกันยังและถอยออกไปพร้อมนะฉันจะปล่อยมือแล้วนะเตรียมพร้อมยิงโอ้โหลีอาน่าถึงกับยืนไม่อยู่เลยทีเดียวเย้สำเร็จเราทำสำเร็จแล้วลีอาน่าก็ได้โดนจับมัดเอาไว้เรียบร้อยแหมรู้อย่างนี้จัดการแบบนี้ตั้งเนิ่นนานละเอ้าเดี๋ยวโซฟีหายไปไหนกันเนี่ยเอ้าซ่อนตัวอยู่หลังแผงชาร์จนี่เองหรอกเนาะเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วป้ารีบไปกันเถอะ
เงียบๆแล้วก็ระวังตัวกันเอาไว้ด้วยล่ะพยายามอย่าให้พวกมันรู้ตัวโอเคไหมมาดูกันสิว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้ไหมแล้วก็มีแม่บ้านซอมบี้อยู่ตรงนั้นตัวนึงเด็กๆรอก่อนรอก่อนเราจะหลอกล่อให้มันไปทางอื่นแล้วพวกเราก็ค่อยออกไปโอเคไหมโอ้แผนการนี้ไม่เลวค่ะนี่ไงอาวุธลับของเราอาจารย์ขาเริ่มเถอะค่ะ3 2 1โอ้อาจารย์ว่ามันได้ผลอยู่นะเนี่ยนั่นไงเจ้าซอมบี้หลงกลเราแล้วพอได้เวลาที่มันทำความสะอาดแล้วนะเราก็จะวิ่งกันเลยโอเคไหมอย่าส่งเสียงดังกันสิเฮ้ยแผนการของเราสุดยอดมากเลยค่ะแต่ว่าเดบบี้นั้นไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่เลยโอ๊ยหนูไม่ได้ตั้งใจนะอาจารย์แต่ว่าเจ้าซอมบี้ไม่มีทางยอมให้อภัยหรอกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนี่ไปฉันจัดการพวกมันเอาไว้พวกแกไม่มีทางผ่านไปได้หรอกแล้วพวกเราอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยทำไมตามโรงเรียนซอมบี้ถึงมีห้องใต้ดินกันนะแล้วก็ต้องมีคนตกลงมาอีกด้วยแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูแผนที่หรอกนะพวกซอมบี้มันมาทำร้ายฉันแล้วปล่อยฉันนับไปอย่ามากัดฉันสะบัดแรงๆแล้วก็วิ่งว้ายมีบันไดอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่ามันล็อกเนี่ยสิฉันอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยเปิดประตูทีท่านใดนั้นผู้ช่วยเหลือก็ปรากฏตัวขึ้นมัวทำอะไรกันอยู่ล่ะครับทำไมถึงได้ช้าช้ากันตั้งเลยเล่าได้แล้วส่งมือมาเร็วๆเดี๋ยวอาจารย์จะดึงเธอขึ้นมานะแต่ว่าพวกซอมบี้ไม่มีทางปล่อยเยอะไปง่ายๆหรอกช่วยด้วยอย่าปล่อยผมนะครับงานนี้นายเลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อีกไหมเนี่ยพวกเราซอมบี้ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆดูเหมือนพวกกระหายเลือดพวกนี้จะได้หัวหน้าแล้วสิหน้าตาเอาเรื่องไม่เบาเลยนะเนี่ยเอ๊ะนั่นมันจะแฮทดารานักบาสเกตบอลประจำโรงเรียนของเรานี่นานักกีฬาผู้เป็นขวัญใจกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแจ็คก็พร้อมเข้ามาทำร้ายทุกคนเตรียมตั้งบลิงเฮ้ยจบแพ้แล้วเราติดกับดักกันแล้วอ่ะไม่มีทางหนีได้เลยแต่ว่าโซฟีมาได้เวลาเหมาะเมงที่สุดเฮ้พวกฉันเจอหูฉันแล้วล่ะอาจารย์ดีใจที่เธอยังรอดอยู่นะแบบฝึกหัดทั้งหลายแหละไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆซอมบี้ไม่ได้เก็ตมุกตลกแบบนี้หรอกปล่อยฉันนับปล่อยนี่แน่นี่แน่แต่ดิ้นรนไปกอบเอาไปเยอะพวกเราคอยระวังตัวกันด้วยนะในนี้คงไม่มีใครหรอกมั้งก็แน่ล่ะค่ะจะมีใครมาอยู่ที่ห้องสมุดล่ะคะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยสักหน่อยนี่คะอาจารย์เอ๊ะมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะมีใครอยู่ตรงนั้นล่ะคะเฮ้ยอาจารย์อะไรอันไม่รอดเสียแล้วได้เวลาทำให้ซอมบี้บากฟังสงบลงบ้างแล้วล่ะนั่นมันไม่ใช่วิธีต้อนรับแขกเลยนะครับดันเย้เรียบร้อยไปต่อกันเลยสาวๆพวกเราต้องการชั้นหนังสือชั้นนึงนะเดบบี้ซอมบี้ดันเลยเราทำสำเร็จแล้วโอ้ยเรามาค่อยฉลองชัยชนะกันทีหลังเถอะรีบวิ่งหนีกันก่อนในสำนักงานนี้ไม่มีใครอยู่เลยโอ้รอดได้สักทีแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ปลอดภัยเราจะต้องล็อกประตูกันก่อนปลอดภัยเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเราควรจะหาวิธีช่วยเพื่อนๆเอาไว้นะคะแต่ไอ้กับประตูก็ช่างบอบบางเถอะจริงๆนั่นไงพวกเราได้เพื่อนกันแล้วล่ะเฮ้ยไม่ไหวหรอกนะถึงเวลาที่พวกนายจะต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะบางสถานการณ์คุณก็ต้องเป็นผู้นำบ้างนะและโซฟีก็ทำได้ดีจริงๆด้วยฉันที่เก่งที่สุดใน3โลกเลยโอ้โหเธอนี่โคตรเจ๋งอ่ะแต่นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองนะมีซอมบี้อีกตั้งเยอะแยะเลยไปที่หน้าต่างกันแล้วเข้าเสาๆข้างนอกอาจจะปลอดภัยกว่านี้เร็วเข้าสิเดฟฟี่เร็วเข้าแล้วอาจารย์โทมัสก็หมดเรี่ยวหมดแรงสุดท้ายพวกซอมบี้ก็ชนะจนได้โซฟีตามมาแล้วเข้าเร็วๆตรงนี้ไม่มีใครอยู่กันเลยนั่นอาจารย์โทมัสนี่เย้เขาหนีมาได้แล้วใครจะประกาศผลแล้วสินะเราเนี่ยก็คล้ายๆในการแข่งขันครั้งนี้เนาะฮ่าๆไม่มีใครจะสู้เราได้หรอกเต็มที่ไปเลยสาวๆเย้เข้าดวลเข้าดวลอะไรกันอีกล่ะเนี่ยเราไม่เด็ดจะดูข่าวกันสักกันหน่อยอยากจะฟังผลมากกว่าโลกของเรามาถึงคราววิกฤตกันแล้วเราซอมบี้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งและกำลังเข้าจู่โจมมนุษย์ดูแลตัวเองให้ดีๆนะทุกคนเพราะว่าซอมบี้กำลังกลับมาล้างโลกโอ้ยไม่เอาหน้าไร้สาระซอมบี้อะไรกันโอ้โหคงจะเป็นชาเลนจ์ใหม่ใน TikTok สินะป้าไปหาทีวีเครื่องอื่นดูผลการประกวดกันดีกว่าว้าวแฟนคลับรอเราอยู่เต็มเลยเพื่อนๆฉันขอไปก่อนนะวันนี้ฉันจะแจกลายเซ็นเป็นคนแรกจัดไปเลยซันดราเดี๋ยวพวกเราตามเธอไปทีหลังแฮะแล้วแต่ฉันดูเป็นยังไงบ้างเหรอสวยเป๊ะปังเสมอละจ้าเธอน่ะอาจจะว่า2คนนี่เหมือนจะไม่ใช่แฟนคลับนะสิซันดราระวังข้างหลังลาก่อนนะจ้าซันดราเราจะคิดถึงเธอเสมออันใหม่สักทีดูสิในยิมมีปอมอันใหม่เยอะแยะเลยอ่ะและแล้วพวกซอมบี้ล้างโลกมันก็ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปดูนั่นสิแฮรี่มีหมวกกันน็อกด้วยเราจำเป็นจะต้องใช้มันนะมาเอามาใส่กันเลยว้าวชมพูหวานแววเชียวนะแต่ว่าเรามาเซลฟี่กันดีกว่านะเอายิม
แต่เมื่อคุณถูกคลายล้อมด้วยซอมบี้คุณก็อย่าวางใจอะไรทั้งนั้นแคลรี่เราจะต้องป้องกันตัวโอ้โหอยากจะวิ่งหนีอย่างนั้นหรองั้นก็เร่งความเร็วเต็มพิกัดไปเลยแดดจับเราไม่ได้หรอกนะแดดส่วนแคลรี่นั้นก็เตรียมกับดักไว้เรียบร้อยแล้วฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่มาเข้ามาเลยเข้ามาที่นี่แน่เอาไปเลยโอ้พวกเธอก็อยากจอกกำลังกายเหมือนท่านหรอมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะใช้ลูกบอลได้นะจะบอกให้คิมเราทำสำเร็จพวกเธอจับเราไม่ได้หรอกโอ้ยรอสักทีหลบอยู่ตรงนี้สักพักกันเถอะแคลรี่นี่มันห้องกระจายเสียงนี่นามีไมโครโฟนบุ้งกดแล้วก็เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิดด้วยนั่นมันซอมบี้นี่เราเห็นมันแต่ว่ามันนั้นไม่เห็นเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะแคลรี่ถ้าเกิดว่าซอมบี้กลัวเสียงดังล่ะก็ฉันเคยเห็นในหนังนี่นางั้นเอาเป็นว่าเรามาลองกันเลยเอาละรอเดี๋ยวเราก็จะจู่โจมด้วยคลื่นเสียงโอ้ยดูสิมันไม่เห็นจะได้ผลเลยโธ่คิมไม่เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกยังมีตั้งหลายวิธีนี่นาทูทูทูสไตล์ฟอร์มบนแก้วมันจะทำให้ซอมบี้กลัวไงมามามาเอาไว้ใกล้ๆไมโครโฟนเลยยังไงซะมันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีบางทีซอมบี้อาจจะหูหนวกก็ได้นะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแคลรี่ฉันจะร้องเพลงให้ซอมบี้ฟังเองอย่านะคิมอย่าโอ้ยโหดร้ายมากๆเลยดูสิคิมมันใช้ได้ผลด้วยล่ะเฮ้เสียงของเธอทำให้ซอมบี้กลัวเหรอคือว่าก็เข้าใจได้ไม่ยากหรอกเนาะเรารอดอีกครั้งแล้วเย้ปุ๊บปุ๊ยเอาไว้เต้นกันวันหลังก็แล้วกันเนาะโอเควิ่งเราปลอดภัยกันแล้วสินะใช่ปะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้หรอกจะต้องหาอะไรมาป้องกันตัวเอาไว้ก่อนถาดนี้จะต้องเป็นเกราะป้องกันดีๆแน่ๆเราจะเอามันมาติดไว้ที่แขนแล้วก็ใช้ซอมเป็นอาวุธแคลรี่คู่พวกมันมานู่นแล้วโอ้คุณปลาคุณจะเอาทำไมถึงได้เยอะยั่วแย้แบบนี้กันล่ะถอยออกไปนะเรามีซ่อมนะแต่ซอมบี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจะต้องใช้หน้าไม้ที่ทำจากดินสอซะแล้วล่ะพร้อมเล่นยิงเยี่ยมเลยเสร็จอีกหนึ่งลายละแล้วอีกหนึ่งก็เรียบร้อยตามกันแต่ว่ามันมากัดเป็นฝูงเลยอันนี้ได้เวลาแสดงฝีมือของเชียร์ลีดเดอร์แล้วกำไรกระจายจัดการทุกอย่างได้อย่างดูมันระวังกงจักรของแคลรี่นั่นแบ้เจ๋งเป่งไปเลยคิมทีนี้ก็ติดตามเธอแล้วว้าวๆเยอะไปเลยแล้วซอมบี้เจอสุดใหญ่ซะแล้วสิได้เวลาเต้นเพื่อชัยชนะหรือยังมาจัดการตัวสุดท้ายกันก่อนเลยดีกว่าสำเร็จแล้วคิมเราชนะพวกมันแล้วแต่ก่อนยังดีใจได้ไม่นานนักหรอกโอ้โหแข็งแกร่งกันจริงๆเลยเราจะทำยังไงกันดีล่ะคิมเรามารวมสุดยอดพลังของเรากันเถอะเธอพร้อมไหมมาลุยกันเลยปอมปอมวิบวับสะกดทุกๆสายตาแม้แต่ซอมบี้ก็ไม่เว้นเคมดูสิพวกมันดูเราเต้นอีกเอาเป็นว่าไว้วันหลังก็แล้วกันนะแคลรี่ตอนนี้เราจะต้องหนีกันแล้วก่อนที่เวทมนต์ของปอมปอมจะสลายเย้เราออกจากโรงเรียนได้แล้วจะเอายังไงต่อดีล่ะโอ้นั่นไงคุณตำรวจขาเขาจะต้องรู้แน่ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยเราด้วยค่ะเราอยู่ที่นี่โว้ดีใจจังที่ได้เจอมนุษย์ตัวเป็นๆสักทีคุณจะต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างโอ้โหแย่แล้วสิเขาก็ติดเชื้อเหมือนกันเหรอเฮ้ยซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยและเหมือนว่าสงครามครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซอมบี้ใกล้พวกเราเรื่อยๆเรื่อยๆพวกมันอยู่ทั่วทุกที่เลยเราต้องหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยโดยด่วนที่สุดพวกมันมีมากเกินไปนะเราติดกับแล้วล่ะเธอมีแผนการอะไรไหมอ่ะลิลี่ทางนั้นมีท่อระบายน้ำนั่นแหละคือทางรอดของเราจะลงไปมันก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยแต่เผชิญหน้าตัวต่อตัวกับซอมบี้มันก็น่ากลัวมากกว่าพวกมันดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเราจะต้องเลือกแล้วล่ะลิลี่เอ้ยนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราแล้วนะไปๆลงไปเถอะปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เลวเลยนี่คือที่หลบภัยของจริงเจนรีบลงมาเร็วเข้าเร็วๆซอมบี้ไม่มีทางเข้ามาในนี้ได้แน่ๆนี่อาจจะเป็นที่หลบภัยส่วนตัวของเราเลยก็ได้นะแล้วยังมีของใช้ที่มีประโยชน์อีกมากมายเลยด้วยทั้งเทปพันสายไฟแล้วก็เชือกต้องมีประโยชน์มากแน่ๆฉันว่าเมื่อรอบๆตัวเราถูกคลายล้อมไปด้วยซอมบี้แบบนี้ไม่ว่าอะไรๆก็มีประโยชน์ไปซะทุกๆอย่างอุ๊ยยาพิษนี่นาเราใช้ยาพิษอันเนี้ยฝ่าฟูงซอมบี้ออกไปได้เลยนะเนี่ยเธอดูสิว่าฉันเจออะไรเราก็จะสร้างอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเถอะซอมบี้ลิลี่มีประตูด้วยอ่ะไปดูกันดีไหมว่าอะไรอยู่ข้างในแต่ระวังด้วยนะเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด3 2
หนึ่งเปิดฉันว่าไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะงั้นก็ไปกันเถอะเร็วเข้าสิอุ๊ยเจออีกห้องแล้วกว้างขวางสุดๆเลยนะเนี่ยถ้าซอมบี้บุกเข้ามาเรามาซ่อนในนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ทำกับดักเจ๋งๆเอาไว้แต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องวางแผนกันก่อนได้ไม่มีปัญหาลิลลี่กับเซนคือผู้เชี่ยวชาญในการทำกับดักซอมบี้อยู่แล้วมาลงมือกันเลยเพื่อนรักว่าแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะวัสดุอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วที่หลบภัยนี้มีพร้อมทุกอย่างเลยอ่ะดูสิว่าฉันได้อะไรมาโอ้ลูกบาสนี่มันหนักดีมากมันอาจจะทำให้ซอมบี้สลบคาที่เลยก็ได้นะแต่ว่าเราจะต้องเอาเชือกมาผูกมันไว้ก่อนเอาวัสดุการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนรักจ้าลิลลี่ทำไมเราไม่ผูกลูกบอลติดกับเพดานไปเลยล่ะความประการของเราจะได้ดูแข็งแรงยิ่งขึ้นไงแล้วก็ผูกลูกบอลอีกลูกด้วยเอาละได้เวลาทดสอบอาวุธของเราแล้ว yeah. อุ๊ยได้ผลถ้าเกิดว่าซอมบี้มันเข้ามานะรับรองมันจะต้องโดนดีแน่ๆเราจะต้องใช้ประโยชน์จากกับดักหนูได้แน่ๆฉันว่างั้นเราจะเอามันมาทำเป็นสัญญาณเตือนภัยก่อนแล้วกันก็เมื่อซอมบี้เข้ามาเราจะได้รู้ตัวก่อนยังไงล่ะ wow. และนั่นก็ง่ายสุดๆฉันว่าเราใช้กระสุนปืนของเล่นนี่ได้นะตัดมันออกมาแล้วเอาไปติดเข้ากับหัวของกับดักหนูดึงกับดักขึ้นมาแบบนี้แล้วผูกเชือกลงไปทำอย่างระมัดระวังด้วยล่ะกับดักมันจะได้ไม่หลุดไปก่อนไงเสร็จแล้วเราก็จะติดสัญญาณเอาไว้ตรงนี้นี่อย่าขี้งกเทปไปเลยนะลิลลี่แล้วเราก็ต้องมัดเชือกเอาไว้ตรงนี้วิดูปลอดภัยสุดๆเลยอ่ะฉันว่ามันจะต้องได้ผลแน่ๆคอนเฟิร์มไปหาที่หลบกันเร็วซอมบี้บุกเข้ามาแล้วพวกมันตามเรามาจากกลิ่นนี่แต่มันไม่มีสัญญาณเตือนเลยนี่นะนั่นไงแขกมันเยือนเราแล้วลิลลี่อย่าตื่นตระหนกตกใจไปกับดักจะรั้งมันเอาไว้ถ้าเชือกมันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับซอมบี้ผู้หญิงโอ้ยพวกมันเข้ามาอยู่ในที่หลบภัยของเราได้แล้วลูกบาสนี่คือความหวังสุดท้ายของเราแล้วล่ะเร่งแล้วก็ยิงเลยเจนทำให้พวกมันรู้ไปเลยว่าที่นี่ใครใหญ่ที่สุดแค่นี่ไม่มีบาเชิญห้ามเข้ามาในนี้มาเลยเจอนี่หน่อยเป็นไงโอ้ฉันว่าอาวุธนี้ได้ผลคงถ่วงเวลาพวกมันไว้ได้นิดหน่อยแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจกันไปมาลงมือกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าซอมบี้นั้นไม่มีทางรอช้าแน่ๆรีบไปเอาอาวุธที่รุนแรงที่สุดของเราออกมากันเถอะเจนอ่ะฮะก็อย่าพิษยังไงล่ะกับดักนี้ซอมบี้คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเทของแล้วลงในถังแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ฮะมันจะต้องได้ผลแน่ๆขับไปหาที่หลบกันเถอะนั่นไงแขกของเราไปเยือนแล้วมาเลยก็มาเลยคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองนะนี่แน่นที่แท้กับดักได้ผลที่สุดซอมบี้ก็ได้ติดอยู่ในถังยาพิษแล้วที่จะต้องทำในตอนนี้ก็คือใช้เทปมัดพวกมันเอาไว้เร็วเข้าลิลลี่แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพนี้ซอมบี้ก็ดูกระหายเลือดสุดๆป้าเรารีบเพ่นกันดีกว่าเราจัดการซอมบี้ไปได้สัก 2-3 ส่วนเจนนั่นก็กำลังหาอาหารมาเติมพลังงานต่อสู้กับซอมบี้นะเป็นอะไรที่เหน็ดน้อยมากๆแต่ว่าเราจะปรุงสุกได้ยังไงกันล่ะเนี่ยนี่เธอง่ายมากๆเลยจ้าก็แค่ตัดกระป๋องน้ำอัดลมพับส่วนที่ตัดออกอย่างระมัดระวังเจาะรูเล็กๆด้านล่างของกระป๋องแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงลงไปจากนั้นก็จุดไฟแล้วก็วางอาหารไว้ด้านบนแค่นี้เตามินิก็พร้อมใช้งานแล้วจ้ะความรู้จากวิชาเนตรนารีมันไม่เคยเป่าประโยชน์นะจ๊ะลิลลี่มาสิเร็วๆอันนี้ของเธอจ้ะกินให้อร่อยเลยนะโหสุดยอดเลยอ่ะเจนนี่เธอดูโลดที่ฉันทำสิว้าวดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยเนาะแล้วอีกอย่างมันแหลมคมมากๆอีกด้วยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะซอมบี้ตามกลิ่นเราเจอแล้วตามเข้ามาในที่หลบภัยของเราหรือเปล่าอ่ะเราจะต้องแยกย้ายกันไปนะและเจนนั่นก็ได้รับบทบาทที่สำคัญสุดๆเธอจะเป็นเหยื่อหรอมาช่วยฉันทีแล้วดูสิว่าเปย์นี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนว้ายพวกมันมาแล้วลิลลี่รีบไปแค่นี้พวกแกแน่จริงก็เข้ามาแซ่ส่วนลิลลี่นั้นก็มีเวลาเหลือล้นในการหาของมาป้องกันตัวมันไม่ค่อยจะมีอะไรเลยอ่ะงั้นเราก็ใช้เท่าที่มีก็แล้วกันเราจะต้องใช้เก้าอี้ติดยางยืดสมองออกกำลังกายไว้ข้างหลังทำให้เป็นหนังสติ๊กแสนสวยรอแป๊บนึงนะเจนกำลังจะช่วยเธอแล้วเร่งแล้วยิงยิงทุกๆอย่างที่หามาได้ใส่ซอมบี้ไปเลยนี่เธออย่ามายุ่งกับเพื่อนของฉันนะเยอะก็แค่มีเทปธรรมดาก็อาจจะช่วยชีวิตของคุณเอาไว้ได้เราชนะแล้วสุดยอดลิลลี่เยี่ยมไปเลยโอ้ยไอเดียนี่เจ๋งสุดๆเลยเนาะแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะดูนั่นสิมีแท่นไม้ด้วยอ่ะมันจะต้องช่วยเราได้แน่เลยเราก็แค่จะต้องทำสิ่งกีดขวางแค่นั้น
โอ้ยหนักชะมัดแล้วก็ใช้เก้าอี้เสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกนั่นไงซอมบี้ตรงดิ่งเข้ามาแล้วเจนพร้อมไหมจัดการมันเลยรับรองพวกมันเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกโอ้แย่แล้วแย่แล้วซอมบี้กำลังจะขมือบขาของฉันแต่ก็ดีนะที่มีเกราะป้องกันเอาไว้แฮนนี่เอาฟันกระจอกงอกง่ายของแกออกไปจากเพื่อนของฉันนะเจนพวกมันมากันเยอะแยะเลยอ่ะไม่นะไม่ลิลลี่กับเจนติดแงกซะแล้วหรือว่าพวกเธอจะได้กลายเป็นอาหารจานหลักของซอมบี้ไปซะแล้วอ่ะไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันว่าที่หลบภัยของเรามีทางติดกับบ้านนะอีกไม่นานซอมบี้คงทะลุสิ่งกีดขวางของเรามาได้แน่แต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านคงเป็นอันตรายมากกว่าแน่ๆเลยฉันว่าเราจะเจองานหนักเข้าแล้วล่ะเพื่อนรักเอ้ยเราจะต้องรีบออกจากป่านี้ให้ได้ตอนนี้ศาสตราจารย์จะเป็นยังไงบ้างนะขอให้เขาปลอดภัยทีเถินเพียงอย่าได้อย่ากินผมโอ้ยโชคดีที่ไม่ใช่ซอมบี้ศาสตราจารย์คุณปลอดภัยดีนี่โอ้ยเรากำลังรอคุณอยู่เลยค่ะใจเย็นๆก่อนอเล็กซ์นี่คือศาสตราจารย์เองแหละเร็วเข้าเร็วเข้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเรานั้นก็เหน็ดเหนื่อยกันเต็มที่แล้วล่ะคงต้องได้เวลาพักกันสักหน่อยแล้วทำงี้ได้ไงกันเนี่ยปล่อยให้เราอยู่คนเดียวหรือแล้วแต่แล้วถ้าจะซอมบี้โผล่มาล่ะอย่ากินผมเลยครับขอร้องพวกแกมาซอมบี้ได้ผลจริงด้วยตลกสุดๆเลยครับแต่ว่าอย่าทำแบบนี้นะครับโอ้ไม่นะข้างหลังนั่นมีซอมบี้จริงๆด้วยอ่ะจ้าแต่ว่าตอนนี้อเล็กซ์ไม่มีเวลามาเล่นมุกตลกทุกคนรีบไปนี่แน่ว้าวอเล็กซ์นายกล้าหาญมากๆเลยรู้นะเอาล่ะทีนี้เราไปหาที่ปลอดภัยกันเถอะเนาะเราควรจะหยุดพักที่นี่ก่อนดีไหมโอ้เหมือนจะเป็นแคมป์ลี้ภัยเลยแต่ระวังด้วยล่ะเรามาค้นดูให้ทั่วกันเถอะว้ายดูสิมีกองไฟด้วยอ่ะนั้นคงมีคนเคยอยู่ที่นี่สินะเพราะว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับทุกคนมีคนอยู่ในเต็นท์โธ่อย่าเลวไหลนะศาสตราจารย์นั่นไงเจ้าของและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจที่มีแขกไม่ได้รับเชิญมาที่นี่มาลงมือกันเลยทุกคนเราจะต้องมัดจอซอมบี้ให้แน่นแล้วทำให้มันเป็นมิตรกว่านี้กันหน่อยแล้วเข้าคัพลิลลี่ลากเขาไปผูกติดกับต้นไม้เลยครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะแน่ใจนะครับว่าเรามัดเขาแน่นแล้วจริงๆอ่ะโอเคค่ะฉันว่าเขาคงหลุดออกมาไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เราก็ผ่อนคลายได้แล้วหรอมั้งแล้วเรามาคิดหาแผนการกันต่อดีกว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออาหารได้ๆเดี๋ยวผมจัดการเองครับไว้ใจผมได้เลยครับส่วนเรื่องกับรักนั้นเดี๋ยวเจนจะเป็นคนจัดการเองโอ้โหมีซอมบี้อยู่ทั่วทุกที่เลยฮะเราจะต้องระวังตัวกันให้ดีๆนะมาทำกับดักจากกระป๋องกันดีกว่าเราจะต้องใช้เชือกมัดฝากระป๋องให้แน่นๆจากนั้นก็ใส่กรวดให้เต็มแล้วก็ปิดฝากระป๋องแค่นี้ก็เสร็จละจากนั้นก็เอากับดักไปผูกตามต้นไม้ได้เลยทีนี้ก็ไม่มีซอมบี้ตัวไหนๆผ่านเข้ามาในแคมป์ของเราโดยที่ไม่ส่งสัญญาณเด็ดขาดส่วนอเล็กซ์นั้นก็มีภารกิจสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเล้าไม้ให้ลำแหลมเขาน่ะเชี่ยวชาญเรื่องนี้สุดๆเลยล่ะอย่าเสียงดังนักเซแค่ดูแล้วก็จดจำวิธีทำหอก็พอแล้วนายน่ะฮะกิ่งไม้ก็เพียงพอแล้วล่ะที่นี่เราก็มัดรวมกันให้แน่นๆเอ้าโอ้ยฉันจะมาทำลายตัวเองไม่ได้เด็ดขาดนะแต่ไอเดียก็คือกับดักจะทำให้ซอมบี้เข้ามาไม่ได้ถึงจะเข้ามาได้ก็ช้าแหละนะแต่ก็อย่าพยายามเลยดีกว่าโอ้โหในป่าแห่งนี้มีของกินมากมายเลยก็อย่างเช่นเห็ดยังไงล่ะเมื่อโลกกำลังจะแตกสลายไม่ว่าอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละแต่พวกเราทุกคนอย่ากาดตกเชียวนะนี่แน่เอาไปเลยในสถานการณ์ฉุกเฉินแม้แต่ตะกร้าก็ใช้เป็นอาวุธลับได้ทุกคนพวกเธอจะเชื่อไหมเนาะว่าฉันเพิ่งจะปลุกซอมบี้ตื่นเฮ้ยน่ากลัวมากๆเลยล่ะโอ้โหลิลลี่เธอคือยอดมนุษย์ตัวจริงเสียงจริงนะเนี่ยรู้ตัวปะไม่เธอเก็บเห็ดมาด้วยนี่นางั้นมากินมื้อค่ำกันเถอะแต่ในโลกของซอมบี้นั้นคุณจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนกันเลยเอ๊ะดูเหมือนจะมีอะไรมาติดกับดักของเรานะซึ่งมันก็ไม่ใช่มนุษย์ด้วยสิป้ารีบไปดูกันดีกว่าอเล็กซ์นายคอยระวังอยู่ตรงนี้นะโอ้ยไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้แล้วหรอถ้าอเล็กซ์ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวแปลกชะมัดเลยไม่เห็นจะมีใครเลยอะสัตว์ป่าคงไปโดนเข้าหรอมั้งแล้วอเล็กซ์หายไปไหนเอ๊ะหรือว่าจะอยู่ในเต็นท์ชาตราจารย์ระวังค่ะมีซอมบี้อยู่ในนั้นโอ้ไม่สิมีซอมบี้อยู่ทั่วทุกที่เลยทุกคนนั้นต่างก็ถูกรุมล้อมแต่กับดักของเราหยุดเหล่าซอมบี้เอาไว้ได้นี่กล้าดียังไงเจ้าปีศาจพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยหรือว่าเรากำลังจะแพ้มันมีซอมบี้เยอะเกินไปอะดิงั้นก็นี่
ฉันก็น่าเสียดายที่มันสายเกินไปซะแล้วสำหรับอเล็กซ์โอ้โหบรรยากาศวังเวงชะมัดเลยไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานเลยอ่ะแต่ว่าเราจะต้องเดินทางกันต่อแล้วนะบางทีเราอาจจะเจอหัวหน้าซอมบี้ก็ได้ลิลี่เจนดูนั่นสินั่นไงเป้าหมายของเราและเธอก็ไม่มัวรีรออะไรทั้งนั้นเธอเตรียมเหล่าทหารเอาไว้เพียบพร้อมแล้วและเหล่าทหารของเธอนั้นก็พร้อมที่จะจู่โจมเต็มที่สุดด้วยแถมยังมีซอมบี้เป็นได้ร้อยตัวอีกด้วยงั้นก็วิ่งเราน่าจะรอดกันแล้วนะแต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะศาสตราจารย์เราจะสู้กับซอมบี้ได้ยังไงกันผมว่าเราต้องการอาวุธนะท่อน้ำอันนี้จะต้องมีประโยชน์มากแน่ๆมางั้นเรามาลงมือกันเลยสาวๆเราก็จะติดเชือกยาวๆนี้ตามท่อแล้วพันเทปที่ปลายท่อด้านนึงให้แน่นๆส่วนอีกข้างนั้นก็ร้อยเข้ากับท่ออันเล็กเร็วเข้าซิดิดลี่เราจะต้องใช้เทปม้วนปลายเชือกเป็นวงแหวนแล้วเอามาติดเข้าด้วยกันสาวๆเธอลืมอะไรไปบางอย่างนะก็นี่ไงอาวุธลับจากนั้นก็เอาคันปืนนี้ไปติดเข้ากับท่อพวกเราปลอดภัยกันแล้วว่าแต่ไทเลอร์พาพวกเธอมาที่ไหนกันล่ะเนี่ยมันก็เหมือนที่หลบภัยเลยนี่อุ้ยน่าขนทิ้งลูกจังเลยแฮะแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่แม่นบอบอสไทเลอร์มีอาวุธครบครันเลยเราจะต้องพักให้หายเหนื่อยแล้วคอยจับตาดูต่อไปการวิ่งหนีเหล่าซอมบี้ดูดพลังมากมากเลยเอ้าเดี๋ยวมีคนหายไปนี่เคมลูกอยู่ไหนหนูอยู่นี่ค่ะพ่อโอ้ยหนูดีใจจังเลยที่พ่อกลับมาแล้วอีพ่อแล้วว่าแต่พวกนี้เป็นใครกันล่ะคะเรื่องมันยาวนะลูกเอ้ยพ่อทำปืนหายก็เพราะสองคนนี่แหละโถคุณไทเลอร์ขาไม่ต้องห่วงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยคุณประดิษฐ์อาวุธใหม่ขึ้นมาเองค่ะคุณเชื่อฝีมือของเราได้เลยค่ะเราน่ะชำนาญกันสุดๆเลยโหฝันไปเถอะครับผมจะไม่ให้คุณแต่ต้องอะไรเด็ดขาดพ่อขาลองเชื่อใจพวกเขาดูสักครั้งนึงเถอะค่ะอยู่กันหลายๆคนสนุกสนานดีออกใช่ปะล่ะในเมื่อคุณลูกสาวคิมขอร้องขนาดนี้คุณพ่อจะปฏิเสธลงได้ยังไงกันแล้วโอเคก็ได้ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมเดียวกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะฉันมีไอเดียแล้วค่ะคุณไทเลอร์ไทเลอร์กำลังตรวจดูปืนของเขาอยู่แต่ถ้าเราเอามาเปลี่ยนเป็นหน้าไม้อันจิ๋วแทนล่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่และแถมยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะแยะเลยด้วยเอ๊ะอีพอทำอะไรอยู่นะคิมก็อยากจะช่วยหมอนปันนี่นาะบางทีเธออาจขโมยของที่มีประโยชน์จังหวังว่าอันนี้พ่อคงไม่รู้นะว่ามันหายไปแต่เขาก็กำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นหน้าไม้นี่ก็กลายจะเสร็จละน่าจะดีกว่ามากถ้าเราติดเลเซอร์เอาไว้ด้วยมาจะต้องทำแบบนี้ติดให้แน่นๆแล้วพันด้วยเทปพันสายไฟโอ้ก็จะต้องใช้งานดีๆแน่นอนแล้วกระสุนล่ะจะเอายังมาเฮ็ดก็ง่ายมากๆแค่จะต้องใช้ดินสอกับตะปูมัดเข้าด้วยกันแบบนี้หน้าไม้อันจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาทดสอบอาวุธใหม่แล้วโอ้โหปัดเข้าเป้าอย่างตั้งหน้าไม้อันนี้แม่ไม่ทำให้ผิดหวังได้จริงๆแบบนั้นแหละพ่อออกไปเลยหนูก็มีงานที่จะต้องทำในห้องนี้เหมือนกันนี่ส่วนคิมนั้นก็จะทำเป้หุ้มก่อมาลงมือทำกันเลยดีกว่าติดกระดุมน้ำแล้วด้วยปืนเผาร้อนจะต้องเรียงให้ดูสวยงามเด้อมันจะเป็นวันสิ้นโลกหรือว่าวันอะไรก็ไม่สนนี่ไงเสร็จละโอ้ยผลงานชิ้นโปรแดงเลยนะคะเนี่ยระวังตัวเอาไว้ดีๆนะจะพวกซอมบี้ตั้งหลายพวกแกเข้ามาใกล้กระเป๋าใบนี่ไม่ได้หรอกแต่ว่าของป้องกันตัวน่ะยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เย้ในที่สุดก็ได้เอาเข็มกลัดที่เก็บเอาไว้เนิ่นนานมาใช้ประโยชน์ได้สักทีไม่มีทางที่เหล่าซอมบี้จะกัดทะลุเกราะป้องกันนี้ได้หรอกทั้งสวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะในที่หลบภัยแห่งนี้มีทุกอย่างตั้งแต่ตะปูยันหมวกกันน็อกแต่เราต้องการอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดนี่และทุกวันนี้ก็ตอบสนองความต้องการพอดีเป๊ะเอาล่ะเรามาทำกระบองกันเลยดีกว่านี่ไงเจอโซ่เข้าแล้วงั้นก็นำมันไปติดกับลูกบอลกันเลยนี่ไงเสร็จละเห็นไหมล่ะคะกระบองพี่คอดจะช่วยให้เราเอาชนะเหล่าซอมบี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จดีนี่งั้นติดตะปูให้กระบองดูมีหนามขึ้นดีกว่าอยู่ห้องน้ำพวกเราเอาไว้จะดีกว่าน่าจะพวกซอมบี้ทั้งหลายนี่ไงเจนก็พร้อมแล้วว่าแต่ลิลลี่เป็นยังไงบ้างเนาะเธอก็กำลังจะประดิษฐ์อาวุธอยู่เหมือนกันมีตะปูมีเทปแล้วก็ห่วงด้วยฮะนี่แหละคืออุปกรณ์ที่ลิลลี่ต้องการอยู่ในขณะนี้มาเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเราจะต้องพันเทปหนามนี้รอบๆห่วงเป็นเลยเร็วเข้ารีบพันให้ทั่วๆไปเลยเด้อเจนอุ้ย
ยเจ๋อเจ๋อเจ๋อไม่มีซอมบี้ตัวไหนๆจะรับมือห่วงอันนี้ได้หรอกเนาะฮะว้าวสุดยอดไปเลยลิลลี่จ๋าแต่ว่าก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องออกไปหาเสบียงกันแล้วล่ะเรามาดูทางหนีที่ไล่กันดีกว่าโอ้โหปัดแย่แล้วสิมีซอมบี้อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยว่าแต่พวกมันหาเราเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โหงานช้างเลยนะเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะคิดสิไทเลอร์คิดแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้านี่นะคะพ่อเราจะทำให้พวกมันไขว้เขวด้วยเสียงเพลงค่ะพ่ออุ้ยฉลาดที่สุดเลยคริมแทนนี้มันจะต้องได้ผลแน่ๆเชื่อพ่อซอมบี้ซอมบี้ทางนี้ทางนี้เราอยู่ทางนี้ค่ะเอาล่ะอย่ารอใช้ได้ผลมาๆเรามาแดนกันไหนมันก็ตายไปเลยดีกว่าบางคนเย้ทางสะดวกแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปรบกวนการเต้นของเราซอมบี้เขาล่ะ